คุณผู้ชมคะความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสักทองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กลายเป็นสิ่งเย้ายวนนะคะโดยเฉพาะกับขบวนการลักลอบตัดไม้ค่ะที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะช่วงหลังก็พยายามทำงานกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเข้าร่วมขบวนการได้ให้ชาวบ้านเข้าร่วมขบวนการด้วยนะคะจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบว่าได้มีการว่าจ้างชาวบ้านให้กระจายกันเป็นกลุ่มเล็กๆและดำเนินการลักลอบตัดไม้ทางกรมป่าไม้ก็พยายามที่จะสื่อสารกับชาวบ้านนะคะให้อยู่ร่วมกับป่าให้ดียิ่งขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณอมฤตสุวรรณเกตค่ะกองไม้สักท่อนและไม้สักทองมากกว่า 1,000 แผ่นนี้เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากขบวนการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสารวินตอนล่างอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดของปีนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่พบการตั้งจุดแปรรูปไม้กระจายอยู่หลายแห่งในป่ามีการทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายด้วยการการโคนต้นไว้ล่วงหน้าเพื่อสะดวกต่อการล้มไม้และยังพบการใช้เลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่ในการแปรรูปไม้สักเป็นแผ่นไม่ได้ใช้เลื่อยชักมือซึ่งบ่งบอกได้ว่าเป็นรูปแบบการทำไม้ตามใบสั่งของนายทุนที่มีการข่าวนี่เขาบอกว่ามันน่าจะไปอยุธยานะแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่คงจะเป็นนายทุนนะเพราะว่าการทำไม้ไรใหญ่อย่างงี้มันชาวบ้านทำไม่ได้หรอกขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องวางกำลังเฝ้าท่อนซุงเพราะยังพบร่องรอยของการใช้ช้างลักลอบชักลากเคลื่อนย้ายไม้ออกจากป่าผู้อำนวยการส่วนยุทธการและปราบปรามสามภาคเหนือกรมป่าไม้บอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเหลือผืนป่าสักทองที่อุดมสมบูรณ์อยู่มากเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลักลอบทำไม้แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องภูมิประเทศสูงชันที่ยากต่อการชักลากไม้ก็ตามแต่เนื่องจากต้นสักในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถูกตัดจนหมดแล้วและประเทศไทยได้ปิดป่าและห้ามการค้าไม้ข้ามชายแดนมาหลายปีจึงไม่มีปัญหาไม้สักสวมสโรงมานานเมื่อพบไม้สักแปรรูปจึงเชื่อได้ว่าเป็นไม้ที่ลักลอบตัดจากป่าอนุรักษ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนมากยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาไม้ในการสร้างบ้านเรือนใช้ทำฟืนและใช้ประโยชน์อื่นๆจากป่าไม้จึงได้จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าไม้และปรับเปลี่ยนแนวคิดของชาวบ้านให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนยังป่าไม้ที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนอีกล่ะแล้วไม้ที่จะต้องใช้ในการพลังงานเป็นถ่านเป็นฟืนให้หุงต้มพวกนี้อาศัยป่าหมดทำยังไงอ่ะให้ชาวบ้านเขาใช้ยังไงคิดยังไงถึงจะใช้แล้วไม่หมดป่าตรงนี้แนวทางอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่กรมป่าไม้เอามาใช้ส่วนปัญหาการเก็บรักษาไม้ของกลางซึ่งกลายเป็นภาระทั้งด้านงบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ทางกรมป่าไม้กำลังเตรียมเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์จากไม้ของกลางโดยขอให้นำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมเช่นหน่วยงานรัฐนำไปใช้ประโยชน์หรือขายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพราะที่ผ่านมาไม้เหล่านี้ถูกปล่อยให้ผุพังซึ่งรวมถึงไม้สักสารวินจำนวนมากที่ยึดไว้ตั้งแต่ปี2540อมฤตสุวรรณเกตไทย PBS รายงาน